น้ำชาอีกเลยพี่น้องจักหน่อยผมมวนก้นไต่พี่น้องกระไต่อยู่หรอกไต่นกไต่หนูนี่มาอีกแล้วผมกับงูมานี่แหละความหมายผมกับงูมามาบอกกับผมกับหนุ่มหนาบนก้นหนาหน่อยอันดับแรกวัดดีซะก่อนบรรยากาศลูกจุ้งลูกจุ้งเออพี่น้องผมกับงูมาซื้อปืนมาไหมไต่ลูกเลือดบ่ได้ตายเลยจังเลยกับบ่ได้มากล้องมาใกล้ซื้อปืนมาใหม่ใส่ลูกเลื่อนบ่ได้ใส่กับไปจังไหนมันก็ใส่บ่ได้เฮ็ดจังไหนล่ะบาดนี้มันใส่บ่ได้เฮ็ดจังไหนเนาะผมก็งงมาแหละพี่น้องเอ้ยเป็นหยังคือใส่ลูกเลื่อนบ่ได้พี่น้องเบิ่งนี้ซื้อปืนมาใหม่ถ้าว่าส่งมือดำหน่อยพี่น้องบ่ดึกมื้อเช้าผมพ่นสีพ่นสีไอ้สีเหล็กเฮาก็มาเบิ่งผมก็ไปเบิ่ง YouTube นั่นแหละผมก็เลยอยากเฮ็ดลองเบิ่งว่าเออเขาเฮ็ดได้ผมก็ลองเฮ็ดเบิ่งอันนี้ผมขออนุญาตปิดเด้อปิดไอ้เรียกไงประจำปืนคือการที่ใส่บ่ได้คือทางร้านเขาจะหักตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าให้สปริงมันดีดกลับให้ตัวลูกเลื่อนน่ะมันให้มันเต็มให้ตัวเข็มมันเต็มเพื่อสปริงจะบ่ลากกว่าที่สมเฮาหาเฮาเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเอาขึ้นลูกเลื่อนปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่คือนี่ย่างว่าถอดย่างว่าถอดนี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะตรงย่างว่าใส่ว่าใส่ตรงๆสินี่ๆใส่ตรงๆเข้าไปเนี่ยๆเบิ่งเด้อพอหักมาปุ๊บนี่ก่อนที่ใส่ต้องใส่แบบนี้มันดังแก๊บเรียบร้อยพี่น้องได้แล้วตบเข้าไปปั๊บบานนี้มันเหมือนกันเลยครับตอนถอดพี่น้องเหมือนกันก็ตอนถอดคือตอนถอดน้องก็ดึงขึ้นคือตัวเมื่อกี้พี่น้องจำได้ว่าตัวเนี่ยเนี่ยมันจะตรงกันไปนี่เดี๋ยวขออนุญาตถอดอีกปืนเคี้ยวด้วยพี่น้องปืนเคี้ยวเนี่ยเห็นป่ะเวลาถอดมันก็ตรงกันนะพี่แต่ถอดออกมาแล้วทางร้านเขาตรงไหนเฮ้าสปริงตัวนี้คือตอนนี้มันเมืองหลวงเดือนพี่น้องเอ้ยเบิ่งเข็มแทงพี่น้องพี่น้องมันจะอยู่ทางไหนคือยานสปริงมันล่ายานมันมีการซึกหรอยานมันยังเขาก็เลยหักลงมาแป๊กเพื่อสปริงมันอยู่แบบเดิมพี่น้องสังเกตสปริงมันอยู่แบบเดิมแล้วก็เข็มมันก็ว่าเต็มมือเหรอเบิ่งตอนถอดลูกเลื่อนถอดลูกเลื่อนปั๊บเนี่ยเข็มตัวนี้มันเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะพอถอดออกมาปุ๊บย่างก็ได้ทรงใหม่ฮะก็บิดเขาขึ้นปั๊บเพื่อบ่อยเข็มตัวนี้โอ้ยโชว์แล้วเนาะเอาบ่ไปยังละผมลืมปิดผมเส้นเสือเอาเส้นเสือพอนั้นกับผมเป็นยังนะพี่น้องไอ้เข็มตัวนี้มันมาเต็มหน้าแล้วก็ให้สปริงมันกลับเพื่อมันบ่อยมันล่านะพี่น้องเวลาใส่ก็คือผมบอกกับพี่น้องเวลาใส่เอาซื้อมาใส่ผมมาแล้วผมก็งงเอ๊ะเป็นยังมันก็ใส่บ่ได้เนี่ยใส่ไปนั้นก็ใส่บ่ได้ใส่ทุกเดือนเดี๋ยวเบิ่ง YouTube เอาพี่น้องผมก็งงผมก็ปึกนะกับปืนกระบอกแรกของผมพี่น้องอันนี้ก็ได้ผมก็ปึกมันใส่บ่ได้จังได๋วะว่าผมบ่ไปเบิ่ง YouTube เข้าไปฮักแป๊ะให้มันตรงว่าไงวะให้มันว่าไงวะมันอยู่ท่าขึ้นลูกเลื่อนน่ะคือพี่น้องไอ้ท่าตอนเฮาขึ้นลูกเลื่อนตอนเฮาสิยิงอ่ะพี่น้องเนี่ยมันตรงนี่ตรงเนี่ยพี่น้องสันตรงนี้มันตรงแล้วก็ตัวนี้มันสีแดงๆเอาสังเกตยังไงอันตะรุ่นใหม่เนาะมันจะเป็นสีแดงๆขึ้นคือปืนพร้อมยิงตรงมันอยู่ในปืนคือปืนพร้อมยิงพี่น้องตอนนี้เอาสู้เข้าไปเลยพี่น้องบ้องไปกดยังมันเนี่ยสู้เข้าไปฮักปักเข้าไปพี่น้องอันนี้ปืนเชี่ยเด้อแต่ว่าผมก็สิหันไปได้ทางที่ปลอดภัยพี่น้องด้านไกลทีมแปะปลอดภัยจริงพี่น้องแม่กันนี่อยู่นี่แล้วก็มีหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมใส่ลูกปืนยี่ห้อใดถ้าใส่ดีบ่ผมก็เคยบอกไปหลายคลิปไปพี่น้องผมใส่ผมเรากล้องไม่เบิ่ง SB ผมใส่ SB เบิ่งจันได้พี่น้องเดี๋ยวอันจันได้เบิ่งเนี่ย SB พี่น้องมันจะเป็นแบบนี้โฟกัสบ่กล้องไอ้กดโฟกัสเนี่ยโอเค SB เนี่ยกดมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องก็ถือว่าเป็นลูกกระสุนราคาถูกกะราคากับเพราะมันกันครับอีเล่เพื่อเพื่อถือเพราะอีเล่พี่น้องกับเพราะยิงพี่น้องเอาไว้แต่ยิงนกยิงหนูราคาแพงหลายมากะเพราะคุ้มครับพี่น้องน้องกระสุนมากกับยิงนกบ่ตายนี่แหละพี่น้องถ้าคิดเป็นยังยิงบ่ตายผู้ใดที่เรียนผู้ใดที่เรียนปืนพวกนี้จะรู้เพียงเป็นยังมันก็ยิงบ่ตายลูกมันคมมันทะลุพี่น้องมันทะลุมันก็เลยบ่ตายนะพี่น้องมันตายยากยิงอยู่นี่สิไปตายอยู่พุ่นบินไปอีกประมาณ50เมตรเฮาได้แล่นล้ำเขายิงอยู่นี่มันแล่นไปตายแกก็แท้แกอื่นเนาะได้แล่นน้ําเอายิ่งหนูนี่บ่ต้องซื้อพี่น้องบ่ได้กินดอกมันแล่นลังเทื่อมันแล่นไปตายหนูพี่น้องเห็นข่อยบ่เนี่ยข่อยขออนุญาตเด้อใส่กันไปเซารีวิวแล้วบาดนี้มาแนะนําแล้วก็มาบอกความงงจากห้องนี่ล่ะดูพี่น้องฟังเด้อเจ้าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พี่น้องบ่คันคลิปหน้าผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งได้เฮ็ดอีหยังพาพี่น้องไปหยังสิพาลูกชายล่ะไปเฮ็ดอีหยังก็ให้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ปักไว้หลายๆฮอดสิใกล้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปบอกกันยิ้มนะทุกครับ